สวัสดีค่ะวันนี้มาหุงข้าวเหนียวนะคะนึ่งข้าวเหนียวด้วยหัวจิ๋วกันค่ะราคาถูกมากๆนะคะคู่นี้ซื้ ทั้งชุดเนี่ยราคาประมาณ100บาทแล้วก็สามารถที่จะหุงข้าวเหนียวออกมาสวยงามลักษณะนี้เลยเพื่อนๆถ้าถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆค่ะสำหรับคนที่ข้าวเหนียวไว้ทานเองในปริมาณไม่เยอะนะคะใช้หัวจิ๋วแบบนี้ก็สะดวกไปอีกแบบค่ะแล้วก็จัดเก็บได้ง่ายด้วยเราก็จะทำการหุงเหมือนทั่วไปนะคะแช่ข้าวเหนียว 4-5 ชั่วโมงถ้าใครไม่ต้องการแช่นานก็แช่ด้วยน้ำอุ่นนะคะครึ่งชั่วโมงก็สามารถที่จะนำมาหุงได้ค่ะวิธีการหุงก็จะเหมือนหุงหัวทั่วไปก็คือใส่น้ำประมาณ2นิ้วนะคะในถ้วยจากนั้นก็ใส่ข้าวเหนียวปิดฝานึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนะคะจนกระทั่งข้าวเหนียวสุกค่ะก็ประมาณ 20-30 นาทีจากนั้นเราก็จะได้ข้าวเหนียวนุ่มๆสวยๆแล้วในตอนเริ่มนึ่งนะคะเราก็จะใช้ไฟปานกลางก่อนพอน้ำเริ่มเดือดเราก็จะปรับเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็นึ่งต่อค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าข้าวเหนียวออกมามีความนุ่มแล้วก็เป็นเม็ดเรียงสวยงามไม่แข็งนะคะเดี๋ยวมาดูเม็ดข้าวเหนียวใกล้ๆนะคะว่าหุงออกมาสวยงามไหมแล้วก็สุกทั่วหรือเปล่าวันนี้ก็หุงประมาณ1ถ้วยนะคะทานได้ก็ประมาณ2คนทานได้อิ่มนึงค่ะแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องการหุงปริมาณเยอะแล้วก็พื้นที่เก็บน้อยสามารถที่จะซื้อไปลองได้เลยนะคะหุงง่ายข้าวเหนียวออกมาสุกทั่วค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ